สวัสดีครับเนี่ยคนไทยพูดไทยเก่งอยู่หลายปีนะครับขอบคุณนะครับในคำกล่าวคำแนะนำทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ก็เป็นการพบปะกันในฉันมิตรนะครับเราเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน200ปีมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับเรียนท่านเอกทูตโจเซฟชีรานและหัวหน้าเจ้าที่บริหารเอเชียโซไซตี้ท่านนายกรัฐมนตรีเควินรัตประธานเอเชียโซไซตี้บริซีสติลคุณทอมนาโกสกี้รองประธานบริหารท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีและทุกท่านนะครับวันนี้ก็ดีใจได้มาเยือนเอเชียโซไซตี้นะครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวปาฐกถาณสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นปาฐกถาครั้งแรกในรอบ7ปีของนายกรัฐมนตรีไทยผมเป็นนายกมา5ปีแล้วนะวันนี้ก็ถือว่ามาพูดเป็นครั้งแรกที่นี่เวทีนี้เวทีสำคัญขอขอบคุณนะครับเอเชียโซไซตี้สำหรับคำเชิญขอบคุณในการดำเนินการบทบาททุกบทบาทอย่างแข็งขันในการที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีความร่วมมือระหว่างเอเชียกับสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วสำหรับพวกเราในนามประเทศไทยนั้นภูมิใจที่เป็นมิตรเป็นหุ้นส่วนภาคีสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับกว่า186ปีมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอเมริกานั้นพัฒนาไปอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานที่มั่นคงนะครับและเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่2ฝ่ายเท่านั้นยังช่วยสร้างเสถียรภาพและความเจริญให้กับภูมิภาคอีกด้วยผมเองนั้นในนามของรัฐบาลไทยประเทศไทยก็มุ่งมั่นที่จะรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวท่ามกลางบทโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายต่างๆท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงไทยในบทโลกที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบันได้มีการผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคาดเดาคาดการได้ยากกว่าแต่ก่อนเพราะนั้นสิ่งท้าทายต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาอีกมากนะครับสิ่งท้าทายต่างๆเหล่านั้นได้ทวีจำนวนขึ้นและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมากบางอย่างอาจจะเกิดพร้อมกันเวลาเดียวกันนะจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสังคมและสวัสดิภาพความเป็นอยู่หรือความกินดีอยู่ดีของประชาชนในวงกว้างและข้ามพรมแดนนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศใดที่จะแก้ปัญหาได้แต่เพียงลำพังนะเกิดเหตุตรงนี้มันก็ลามไปอยู่ตรงนี้นะเพราะประชาชนนั้นมีการสัญจรไปมาหาสู่กันเสมออย่าลืมว่าเราอยู่อากาศเดียวกันน้ำผืนเดียวกันทะเลต่อเนื่องเชื่อมโยงอากาศอเมริกาอากาศไทยมันก็ต่อถึงกันนั่นแหละครับนะแล้วก็ในเรื่องอะไรเรื่องแผ่นดินมันก็เชื่อมโยงกันทางพื้นดินทางถนนหนทางเพราะนั้นโลกใบนี้เป็นโลกของพวกเราทุกคนนะครับเราต้องช่วยกันรักษา
กินข้าวแต่งตัวออกจากบ้านนะแค่นั้นแหละตื่นเช้ามาท่านต้องคิดว่าวันนี้ท่านจะทำอะไรจะทำอะไรเพื่อคนอื่นคนจะเป็นผู้นำต้องคิดแบบนี้เข้าใจไหมท่านจะสั่งอะไรมาอะไรมากกว่าเมื่อวานนี้ถึงเมื่อวานมันยังทำไม่เสร็จก็ตามทำไม่เสร็จอยู่ทำต่อไปวันนี้ท่านยิ่งไม่เสร็จท่านสั่งเธออีกเขาจะต้องกระตือรือร้นในการทำงานนะนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ให้รัฐมนตรีทำคิดใหม่ทำใหม่นโยบายนะอันต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนั้นในการดูคนดูให้ทั้งธุรกิจทั้งลงทุนวันนี้เราให้เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นไม่ได้ว่าจะอยากไปแจ้งใครไปแย่งใครมามันก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับบริษัทต้องการแค่ไหนอย่างไรใครได้มากได้น้อยนะระบบการปกครองมันก็ต่างกันวันนี้เขต EC แล้วก็มีสิบจังหวัดก็มีวันนี้ก็ลงทุนระบบรางรถไฟความเร็วสูงท่าเรือเส้นแรกที่เราทำเบีย
ี่ครับนะเพราะนั้นไอ้การที่จะดึงประเทศมาลงทุนในประเทศโน้นประเทศนี้มันไม่ใช่ง่ายปัญหาไม่อยู่ที่สถานที่อย่างเดียวปัญหาอยู่ที่ค่าจ้างแรงงานที่ดินปัจจัยพื้นฐานเรื่องสาธารณูปพื้นฐานซึ่งเหล่านี้มันใครพร้อมมากกว่ากันเนี่ยเขาก็ไปได้หมดแหละนั่นอย่ากังวลเรื่องนี้นะทางสหรัฐอย่ากังวลนะเพราะนั้นถ้าสหรัฐอยากจะมาเนี่ยผมว่าจะให้สหรัฐพัดฟรีก็ได้Thank you for that. By the way, just to be clear, Prime Minister, I can't do anything about exports in current capacity or any capacity. A question about your chairmanship of ASEAN and then also our president, Donald Trump. As you mentioned, the summit will be in early November. Mm-hmm. It is not at all clear that President Trump will go to Bangkok. Mm-hmm. You may know more than we know. Okay. How important is it? You have said on occasion that the United States needs to pay more attention to ASEAN. Oh. How important is it for President Trump to come to Bangkok in November? ผมคิดว่าในเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจเนี่ยเพราะนั้นในเวทีใดก็ตามผมคิดว่าการปรากฏกายของท่านเนี่ยนะมันก็หนึ่งก็คือจะเป็นเกียรติกับการประชุมประเด็นที่สองทุกคนก็ได้เข้าใจได้เห็นถึงวิสัยทัศน์เห็นอะไรของท่านนะอันนี้คือความเป็นผู้นำของท่านนั่นแหละและผมคิดว่าถ้าท่านไปได้ผมก็เป็นการดีกับประเทศไทยประเทศดีกับอาเซียนเพราะอันนี้คือนโยบายของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะในการเทิร์นทูเอเชียเนี่ยอาเซียนเนี่ยเพราะนั้นถ้าไปได้ก็ดีนะยินดีเมื่อวานผมถ่ายรูปกับท่านท่านก็บอกผมยินดีจำได้สวัสดีคิดถึงแล้วบอกว่าประเทศไทยน่ารักแล้วอยากก็อยากไปใช่ไหมพูดผมแบบนี้นะแต่ผมก็แล้วแต่ท่านเพราะงานท่านเยอะใช่ไหมล่ะแล้วแต่ท่านถ้าไปได้ก็เป็นเกียรติกับประเทศไทยเป็นเกียรติกับอาเซียน10ประเทศในเดือนวันที่2วันที่4พฤศจิกายนนะยิ่งถ้าไปเป็นอะไรออฟฟิเชียลเราเล่าออฟฟิเชียลอยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฝากผมรักท่านอยู่แล้วล่ะโอเค but he didn't commit ก็ท่านขึ้นอยู่กับเวลาของท่านไงท่านบอกว่ามันมีงานอยู่พร้อมพูดแล้วกันขึ้นอยู่กับท่านผมบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วช่วยเชียร์ดิเชียร์ for meWhat happened? We will do what we can. One other issue as we follow the events in your country, Prime Minister, and in a way this is very similar to issues we have here in America, and that is, I guess the right word is polarization. We have very close elections in this country. Yeah. We have anger in the Congress. You have big debates in Parliament.Social media, nasty campaigns in both countries. And it seems it's fair to say, certainly here it's fair to say, people on either sides are kind of stuck. That if you believe very strongly here. As Prime Minister, first of all, do you agree that that's kind of the circumstance inside Thailand? And as Prime Minister, what do you feel you can do to improve that situation?สิ่งนี้นะอยากจะบอกไม่ได้เกิดสมัยนี้หรอกมันเกิดมานานแล้วอาจจะเกิดเป็นเวลา10กว่าปีแล้วที่ผ่านมานะคราวนี้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการสัมภาษณ์สื่อโซเชียลมีเดียมาเยอะแยะไปหมดอ่ะจนกระทั่งความจริงเนี่ยมันเกือบจะไม่ตรงกันแล้วล่ะว่าสาเหตุมันจริงๆมันเกิดจากอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยึดบรรทัดฐานตอนนี้คืออะไรจะเกิดในประเทศไทยไม่ว่าจะมีข้างไหนก็ตามขึ้นมาวันนี้ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าใครจะมีจะถูกกับบริษัทมาก่อนเสมอประเทศท่านก็ต้องร่วมกับจากศาลศาลฎีกาศาลปกครองต่างเพราะนั้นใครที่หนีคำสั่งศาลผมถือว่าไม่ใช่คนดีแล้วใช่ไหมท่านรู้ว่ามีใครหนีอ่ะท่านจะรู้คนหนีกฎหมายไหมไม่ตอบใช่ไหมว่าตอบไม่ได้หรอกเพราะนั้นต่างคนต่างก็อ้างกันไปกันมาบางเรื่องไม่ใช่คดีการเมืองบางเรื่องเป็นคดีอาญาคดีความธรรมดาผมเนี่ยนะไม่เคยทำผิดกฎหมาย
ถึงแม้ว่าผมจะมาอย่างนี้ผมก็มีกฎหมายของผมในการเข้ามาแก้ปัญหาผมถึงอยู่ถึงวันนี้ได้ไงเข้าใจไหมล่ะกฎหมายของผมเนี่ยซึ่งจริงๆมันผมก็ไม่ได้อยากเข้ามาอยู่แล้วหลายประเทศประชาธิปไตยเขาบอกว่าเอ๊ะเข้ามาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วผมถามสมัยก่อนมันมีไหมมันมีเกิดอย่างนี้ขึ้นไหมในโลกใบนี้มันก็มีแต่วันนี้ผมเข้ามาเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมันเกิดปัญหาที่ว่าผมต้องมาหยุดปัญหาตรงนั้นนะไม่มันเกิดเป็นสงครามกลางเมืองใช่ไหมใช่แล้วหลังจากมาแล้วเป็นการพิสูจน์ด้วยศาลยุติธรรมใช่ไหมใช่แล้วไม่มีการหนีคดีใช่ไหมใช่บอกเขาสิโอเคครับเอาไปครับjust one or two more. You said many times Thailand is back, and you said in your remarks also many times that I think you don't like the sick man of Asia term that has been used. Oh boy, yeah. And so the question is about the economy. You laid out many, many measures in your speech, and you have done before. But as Thailand comes back, what you have a lower GDP. You mentioned falling exports. Mm. What's the one key wish you would have for the next year, 2 years, of all the things you said to help in the rebound that you want to lead in Thailand? What's the most important thing? สิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเหรอคือการดูแลผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีคนทำงานในเกษตรกรรมหนึ่ง30กว่าล้านคนทั้งเป็นผู้ปลูกผู้แปรรูปผู้จำหน่ายนั่นก็คือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนซึ่งมักจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อต้นทุนการผลิตใช่ไหมราคาภายนอกราคาส่งออกมาต่างประเทศราคาตกทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคาดหวังจากประเทศมาหน้าจากท่าน นี่แหละคือเรียกการสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมทำยังไงกติกาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้วันนี้ปัญหาส่วนใหญ่เรื่องสินค้าเกษตรมันเป็นปัญหาที่ตลาดล่วงหน้าการขายล่วงหน้านะซึ่งมันทำให้เกิดการกักตุนมันทำให้เกิดการอะไรซื้อราคาต่ำและมีการค้าขายล่วงหน้าที่โดนเมื่อซื้อราคาแพงไปแล้วนะเพราะนั้นจะขายราคาถูกมันก็ขายไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าซื้อราคาถูกไปแล้วก็มาบีบข้างในประเทศนะนี่คือผลพวงของความไม่เท่าเทียมความไม่เป็นธรรมรัฐบาลต้องแก้ตรงนี้ให้ได้สิ่งที่บ้านมีปัญหาครั้งนี้ต้องการก็คือแก้ปัญหาให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสมลดความเหลื่อมล้ำหาที่ดินให้อย่างน้อยมีที่อยู่อาศัยมีเงินรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันเราก็ค่อยใช้ Big Data ในการแก้ปัญหาครั้งนี้เรามีการแก้ปัญหาโดยการใช้บัตรสวัสดิการให้คนที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 รายได้ต่ำกว่า 10,000 รายได้ต่ำกว่า 100,000 จำนวนไม่มากนักหรอกครับถ้ามีของกินของใช้วันหน้าถ้ามีเงินมากกว่านี้เราก็จะเติมเพิ่มมานี่คือเป็นการเตรียมการคันคนเข้าสู่ระบบภาษีหลายประเทศก็ทำแบบนี้นะมาตรการดูแลคนยากจนทำยังไงการฝึกอาชีพจะทำยังไงการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากทำนาไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในน้ำท่วมฝนแรงไม่ได้ผลปรับไปทำอย่างอื่นได้ไหมเช่าที่เข้ามาแล้วทำอย่างอื่นให้เขาได้ไหมทีนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งต้องคิดใหม่ทั้งหมดนี่แหละคือเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศปัญหาผมหลักผมอยู่ตรงนี้ตัวตรงกลางข้างบนไม่มีหาแล้วเขามีทุนมีทุนมีการประกอบการมีเครือข่ายเขาอยู่แล้วผมคิดเขาสู้ได้ในเชิงธุรกิจสตาร์ทที่เขามีเปลี่ยนทุกสามเดือนหกเดือนเขาพร้อมจะรับมือมาสิ่งที่มันถูกคือคนไทยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีดิจิตอลและอะไรกับโซเชียลมีทั้งวิกฤตและโอกาสให้คนเกลียดใครก็ได้ให้คนรักใครก็ได้อันนี้ผมถือว่าอันตรายที่สุดในโลกไม่รู้ใครสร้างขึ้นมานะแต่มันเป็นประโยชน์ถ้าเอามาใช้เรื่องออนไลน์เรื่องขายของเรื่องการให้ความรู้ผมโอเคหมดวันนี้ผมก็เปิดจาก Google เปิดจากเลยเนี่ยผมอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องนั้นผมกดชื่อนั้นเข้าไปมันก็ออกมาใช่ป่ะรู้จักเดนเนียลล็อกเซลผมกดเดนเนียลล็อกเซลมันก็ออกมาประวัติมีหมดอะทุกเรื่องอยากจะรู้เรื่องปลูกพืชเปิดหมดพวกเราในนักบริหารจะเปิดส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่ค่อยเปิดนั่นแหละคือทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เรียนรู้ไงเพราะนั้นการเรียนรู้จากโทรศัพท์จากเครื่องบินเนี่ยมีประโยชน์ส่วนใหญ่คนจะชอบอ่านในเรื่องที่มันขัดแย้งใช่ไหมถ้าเช่นขอโทษนะถ้าสุนัขกัดคนเนี่ยไม่มีเรื่องอ่ะ
แต่ถ้าคนกัดสุนัขเนี่ยมีเรื่องมันจะออกข่าวไรวันไงใช่ป่ะนี่คือเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะโอเคThank you. So we've reached a moment in the program, Prime Minister, where various members of your delegation are going like this. Mm-hmm. Okay. which needs no translation. Thank you all for coming. Thank you to the delegation. Thank you, Prime Minister. Understand.My friend, we'll let you go. How are you?